รุปบทเรียนบทที่8การเรียบเรียงและนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจากการเรียนรู้บทเรียนบทที่8ที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงรายงานหรือบทความส่วนประกอบของรายงานหรือบทความขั้นตอนการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงานเทคนิคการพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Word ลักษณะของสารสนเทศที่นำเสนอและเทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีจะสรุปได้ดังนี การเรียบเรียงสารสนเทศเป็นเอกสารทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเช่นรายงานทางวิชาการบทความซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาส่วนประกอบของรายงานหรือบทความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนรายงานรูปแบบการเขียนรายงานรวมถึงมีเทคนิคการพิมพ์รายงานโดยใช้ Microsoft Word เพื่อเผยแพร่สารสนเทศในลักษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตีพิมพ์บทความทางวารสารการนำเสนอโดยการบรรยายการนำเสนอโปสเตอร์และสื่อแผ่นพับโดยใช้เทคนิคการนำเสนอสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกและรวดเร็วสำหรับบทเรียนนี้ก็เป็นบทเรียนสุดท้ายขอให้นักศึกษาตั้งใจทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนให้เต็มที่แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ